เอกสารปลอมลายเซ็นเขาอะแล้วไปเบิกเงินน่ะก็เท่ากับว่าคุณใช้เอกสารปลอมใช่คุณยังไม่เคยมาแก้ข้อหาในประเด็นนี้นะตรงนี้เลยไม่เคยเลยนะฮะแล้วพรรคก้าวไกลจะเอายังไงกับคนนี้ฮะพรรคก็จะเงียบด้วยกกต.ก็ต้องรีบทำเรื่องนี้ถูกต้องช้าไม่ได้นะคือมีหลายเรื่องที่กกต.ต้องรีบทำอ่ะใช่ผมก็เห็นใจกกต.นะเพราะมีหลายเรื่องเหลือเกินแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นโทษใครไม่ได้ฮะต้องโทษตัวเองท่านผู้ชมฮะเรื่องของพรรคก้าวไกลนะครับเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรเขาโพสต์เฟซบุ๊กนะครับทุกคนคะจำเคสผู้ช่วยหาเสียงแจ้งความสสเชียงใหม่ก้าวไกลได้ไหมคะถึงวันนี้สสคนดังกล่าวยังไม่ไปชี้แจงรายละเอียดกับกกต.เลยค่ะเขาไปแค่รับทราบข้อกล่าวหาพี่ผู้เสียหายกลัวไม่ได้รับความเป็นธรรมจากทางกกต.และจากทางพรรคก้าวไกลกลัวเรื่องจะเงียบไม่รู้จะทำอย่างไรพี่เขาขอแสดงออกผ่านภาพด้านล่างฝากสื่อตามให้ด้วยนะคะนะครับนี่ครับสำหรับสสคนนี้นะฮะก็คือนายพัทรพงษ์ลีลาพัฒน์สสเขต8จังหวัดเชียงใหม่พรรคก้าวไกลได้ออกมาชี้แจงต่อเรื่องนี้นะครับก็ยืนยันใช้เงินส่วนตัวหาเสียงแทบทั้งหมดไม่มีความจำเป็นต้องปลอมลายเซ็นคาดอดีตผู้หาเสียงผู้ช่วยสสไม่พอใจหลังถูกปลดออกนะฮะแต่เรื่องแบบนี้มันเป็นวัตถุพยานท่านผู้ชมฮะครับถ้าเกิดคุณเคยไปปลอมลายเซ็นซึ่งไม่ใช่ชื่อคุณเป็นชื่อของผู้ช่วยหาเสียง4คนคุณเคยไปเซ็นเอาไว้เนี่ยยังไงมันก็ยังคงอยู่คุณต้องชี้แจงเรื่องนี้กับกกต.ด้วยว่าใครไปเซ็นใครไปเซ็นมันใช่คุณไหมถ้าใช่คุณแล้วก็จบเฮฮะจะเงียบยังไงก็ตามแต่คือเงียบแต่เรื่องไม่จบนะอันนี้เป็นอีกเรื่องอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องผิดกฎหมายนะฮะเป็นเรื่องผิดกฎหมายเรื่องคุกคามทางเพศกับอดีต2สสของพรรคก้าวไกลอันนั้นเป็นเรื่องของการผิดทํานองครองธรรมผิดศีลธรรมนะแต่จะผิดกฎหมายหรือไม่มันอยู่ที่อายุในการไปแจ้งความด้วยใช่ไหมแต่เรื่องนี้ผิดกฎหมายแน่นอนใช่นะปลอมลายเซ็นนี่ผิดกฎหมายแน่นอนปลอมเอกสารปลอมลายเซ็นเขาอะแล้วไปเบิกเงินอะก็เท่ากับว่าคุณใช้เอกสารปลอมใช่คุณยังไม่เคยมาแก้ข้อหาในประเด็นนี้นะตรงนี้เลยไม่เคยเลยนะฮะแล้วพรรคก้าวไกลจะเอายังไงกับคนนี้ฮะพรรคก็จะเงียบด้วยใช่ไหมฮะกกต.ก็ต้องรีบทำเรื่องนี้ถูกต้องช้าไม่ได้นะคือมีหลายเรื่องที่กกต.ต้องรีบทำอ่ะใช่ผมก็เห็นใจกกต.นะเพราะมีหลายเรื่องเหลือเกินแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นโทษใครไม่ได้ฮะต้องโทษตัวเองว่าทำไมจนป่านี้แล้วเอ้ยทำไมคณะกรรมการการเลือกตั้งพวกชุดเราเนี่ยมันมีอะไรต้องหลายเรื่องต้องรีบทำและเรื่องมันเยอะเหลือเกินใช่ไหมมันก็ต้องอยู่ที่ว่าตัวเองเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยทำอะไรไปแล้วบ้างล่ะคุณรีบทำอะไรหรือเปล่าจนมาถึงวันนี้เนี่ยเรื่องที่คุณต้องรีบทำมันเยอะเหลือเกินใช่ไหมฮะ80เรื่องอ่ะโอ้โหเอาล่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวกลับมาคุยข่าวกันต่อครับ